เมย์วันนี้โอเคนะโอเคค่ะเสี่ยโอเคของตางองเป็นของเป็ดเชียต้องสวยตลอดครับน้องเมย์ต้องสวยตลอดสิครับเสี่ยไม่สวยก็ต้องแต่งเติมเหมือนคุณส้มเช้งไปไงเป็นไงครับเสี่ยส้มเช้งนี่สวยเลยข้างหน้านี่ปลอมทั้งตัวเอ้าหมอกีดยังก็กบขึ้นเตียงปุ๊บในหมอกีดตั้งหัวจกเท้าถลกหนังข้างหน้าคุณส้มเช้งนี่ปลอมทั้งตัวจริงเหรอเสี่ยสวยล่าไง2ล้านโอ้แค่นั้นเองอยากสวยก็ไปเกาหลีอยากหงดีก็กินหน่องคอฟฟี่อะไรคือหน่องคอฟฟี่ฮะของมันดีนะลองไปสืบดูแล้วกันได้เด็กแล้วตลกวันนี้ที่จะมาเล่นที่ร้านเสี่ยจะเอาคณะอะไรครับก็ติดต่อไปหลายคณะนะเดี๋ยวเน่งโลกไว้ให้เฮียหน่อยแล้วกันคณะสุเทพยังรับงานอยู่ไหมเองก็ไปขายอะไรมะม่วงหาวมะนาวเฮียมะม่วงหาวมะนาวโฮไม่ทำอะไรก็มายึงหาตรงนี้หน่อยเป็นเพื่อนมันจะได้ไม่เหงาน้องเมย์แล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะก็เนี่ยก็เป็นร้านของเฮียที่เปิดมาก็หาเงินหาทองกันไปแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยทำอะไรลำบากลำบงงกอ่ะนะแต่เฮียก็อยากดูตลกคณะเก่าๆนะอย่างตอนเนี้ยคณะเอาแก๊งสามชาไหมแก๊งสามชาไอ้หม่ำไอ้เท่งมันไม่ค่อยรับงานแล้วธุรกิจมันมีอย่างคุงหน่องเขาก็ยังพอรับงานบ้างอ๋ออย่างพี่หม่ำนี่เขาทำธุรกิจอะไรไอ้หม่ำทำไมต้องเรียกพี่หม่ำวะเขาเรียกอะไรครับหม่ำนี่แหละก็เรียกไอ้หม่ำธรรมดานี่แหละโอ้โหมนุษย์เหมือนกลางคงเหมือนกลางแหละแล้วโควิดช่วงนี้คุณหม่ำก็ไม่ออกจากบ้านกลัวสิก็กลัวฮะโอ้คุณหม่ำติดอยู่2ปีเสียบ้างไปหลังเสียเงินไป4ล้านติดโควิดแล้วติดผู้หญิงตายแล้วแล้วพี่เท่งอะครับโอ้ไอ้นั่นก็ตัวหนักเลยเสียคอนโดไปหลังนึงทำไมคอนโดมันพังยังไงมาเลยพังก็ซื้อคอนโดให้ผู้หญิงอะเลยตายแล้วแล้วคุณโหน่งคุณโหน่งนึกแล้วต้องทำคุงหน่งเขาไม่ติดผู้หญิงไม่ติดหรอคุงหน่งเนี่ยเขาซื้อศอกอ๋อซื้อเอาซื้อศอกซื้อเอาซื้อศอกซื้อศอกซื้อศอกเดี๋ยวติดต่อคณะเป็ดเชิงยิ้มมานะเอาเป็ดเชิงยิ้มเหรอครับเอาคณะเป็ดเชิงยิ้มหนูเชิงยิ้มเอ๋เชิงยิ้มอะไรนะไอ้สองคุณพี่น้องอ่ะอ๋อพี่นุ้ยพี่หน่งและไอ้เป็ดมาป่ะโอ้โหเฮียอะไรอ่ะโอ้โหอะไรพี่เป็ดไอ้เป็ดนี่แหละไม่เลยครับก็ไอ้เป็กมันเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเสียนั่งกินให้อร่อยอิ่มๆก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตลกมาเลยเดี๋ยวครับเสียแต่คณะเป็กมาครบทีมเนี่ยเดี๋ยวให้เขามาเล่นโชว์และให้เขามากิ่งแต่ทำไมควังมันร้อนไวมันครึ่งไวเพิ่งเสียบปลั๊กเมื่อกี้นี่เองจะไม่ให้ร้อนไวได้ไงครับเสียก็หม้อสุกี้สมายนี่แหละครับทำมาจากสแตนเลสครับผมสามารถกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับนี่เสียดูนี่เห็นไหมถาดย่างนี่เป็นเทฟลอนครับผมทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยครับนี่ความร้องนี่ถามจริงถ้ามันร้องขนาดนี้อย่างข้างบนเนี่ยเราจะปรับเบาปรับร้องมันจะได้ไหมอ้าวทำไมจะไม่ได้ครับเสี่ยเพราะหม้อนี้นะครับมีปุ่มปรับอุณหภูมิได้2ระบบครับถ้าเสี่ยอยากเร่งความร้อนในส่วนปิ้งนะครับและลดความร้อนในส่วนที่ต้มนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับตามใจต้องการเลยครับมันเป็น2รอบพอใช่ครับเสี่ยอย่างนี้ดีนะช่วงปีใหม่เนี่ยไม่มีอะไรไปแจกเพื่อนๆไปแจกลูกค้าเนี่ยเราก็สั่งไปเสี่ยสนใจสักเครื่องมั้ยล่ะครับก็ของมันดีซะขนาดนี้ไม่สั่งก็บ้าแล้วสั่งให้เฮียนะ12ตัว12ตัวเลยเหรออันนี้12ตัวเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนมากันเยอะแยะขนาดเนี้ยเราต่อพ่วงกันเป็นปลั๊กเดียวได้ไหมอันนี้ถามเฉยไม่ไรก็ไม่ต้องตอบน้องเมย์ทางด้วยกันนะน้องเมย์หน้าปีกเดี๋ยวมานั่งกินกระเสียต่อไปนั่งกินกระเสียกันมาเดี๋ยวผมเอามาพอดีเลยเสียสวัสดีครับฮะสวัสดีครับเสียครับผมไม่ใช่เสียครับอ้าวเสียอยู่นี่ครับเอ้ามาทางนี้สวัสดีครับวักลีวักลีวักลีโอ้มากันครบทีมเลยนึกแล้วยังไงเสียถึงว่าทำไมอยากเป็นตัวนางเป็กใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับผมนุ้ยน้องหน่งฮะโอ้นุ้ยครับคุณนุ้ยมาแล้วเชิญ
เสียเคยดูตลกคณะเป็ดทุกคนเลยใช่ไหมฮะทุกชกทุกเทปเฮียรู้หมดเลยครับชอบอยู่ตัวเดียวแล้วพูดกันออกมาแววมันออกมาแววนี่นะเขาเฮ้ยไอ้หนึ่งครับเสียเอางี้เลยไอ้สี่ตัวเนี่ยบอกกลับได้เลยว่าอยากดูตัวนึงตัวเดียวได้มาเป็นทีมครับเสียเฮียจำใครได้บ้างเนี่ยจำใครได้บ้างนุ้ยนุ้ยน้องนงเป็ดไม่ใช่ฮะบัวทองครับบัวทองชมยิ้มที่ชอบร้องเพลงแปลงนะใช่ครับฟังเลยไหมยังเดี๋ยวจัดให้เฮียหน่อยนะได้ครับเฮ้ยคุณหนูชมยิ้มไอ้แกไม่ใช่ขมิ้นโอ้ยเมทับเปิดก็รู้แล้วตุ้มตามไม่ใช่จ๊ะน้าเอ๋น้าเอ๋ไอ้จำได้นะครับถูกมาเว้ยได้แล้วได้แล้วกินนิ่งๆเลยนั่นทำไมทิศนี่ฮะนี่รองหัวหน้าครับวันนี้เสียโอ้โหใช่เลยอันนี้ใช่เลยฮะอันที่อันนี้นี่หนูเชิงยิ้มพี่หนูครับพี่หนูไอ้ที่เขาบอกไอ้ถ้าพี่เสียเขาคือไอ้นกกระเรียงนกกระยางไอ้นกกระยางนกกระยางครับผมเออมาเว้ยโอ้ไปไหนก็ไปเดี๋ยวเขาต้องชกก่อนกว่าจะมาแล้วฮันนกฮันนกเดี๋ยวเขาก็มาเป็นจังหวะเขาฮันนกมาแล้วเดี๋ยวเล่นให้เสียรู้นะโอ้โหนี่แต่พี่หนงนี่นะพี่เป็ดเขารักมากกว่าจะขึ้นเวทีได้เหงื่อแตกเหงื่อแตนพี่หนงเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะนวดขานวดแข้งให้เขาด้วยเอ้าไอ้นี่มันชีพจบสองพอเออมันเลี้ยงแข้งเลี้ยงขาอันนี้น่ารักมากเลยอาทิตย์ฮะอย่าทิ้งหลงนะเดี๋ยวผมทำการแสดงนะฮะเดี๋ยวนั่งตามสบายเฮ้ยเอาพวกเรามาอันนี้วันนี้โชว์มุกอะไรก็เล่นไปเล่นลอยฮะไม่เอ๋ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเก้าอี้ตัวนะฮะเดี๋ยวนั่งเอ๋ต้องนั่งไม่เอามาวะฮะอ๋อนั่งเอ๋ต้องนั่งเป็นเอกลักษณ์นะเอ๋ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเพิ่งเล่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้คุณเล่นอะไรก่อนนะเอ๋จำอันไหนได้ก็จะเล่นอันนั้นมีอันเดียวก็มุ่งมาเลยโทรศัพท์สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราที่นั่นเป็ดเชิญยิ้มนะครับมากันครบเหมือนเดิมเลยนะฮะใช่โอ้โหนี่พี่หนูสวัสดีครับวันนี้มาช้านะพี่นะต้องกราบขอประทานอภัยด้วยครับพอดีว่าหนูมาช้านิดนึงทำไมมาช้าเผอิญว่ารถได้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้นี่รถนะไม่ใช่จดหมายรถไปชนใช่ไหมใช่รถไปชนรถไปชนไม่ได้ไปศรีราชาตลกมากเดี๋ยวก็ยืมเงินไปแทงบอลสนิทเดี๋ยวแล้วรถเป็นไงแม่งรถเป็นไงดูสิรถของหนูได้รับอุบัติเหตุหลังจากนั้นรถของหนูยับทั้งคันไม่เอาตัวรีดมารีดหรอครับอันนี้เล่นข้าวกลางมาแล้วหนูมาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยชอบอยู่ตัวเดียวเลยเขาชอบอะไรนั่งด่าได้ไอ้หนองฮะโอ้ดูบุคลิกเขานะเขายืนตรงๆไม่เป็นต้องงอโยกๆอย่างนี้แหละโยกๆอย่างนี้เดี๋ยวมุกทุกคนต้องเล่นให้เสียรู้นะแล้วนายเอ๋จะโชว์ว่าอะไรเนี่ยนี่ไงเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเลยละหนูมีอะไรนะโทรศัพท์มามันก็เลยเสมือนเชฟทำอะไรอ่ะพี่หาสัญญาณมือกับสายมะม่วงแล้วไงฮัลโหลสวัสดีครับหนูพูดครับใครโทรมาไม่มีใครโทรมาหรอกจะบอกว่านี่คือโทรศัพท์เฮียนึกตั้งนานกว่าจะตอบเขาแกล้งหลานนะแก่ก็แก่บ้าก็บ้าหน้าเป็นห่วงเป็นตัวถ่วงทำคณะให้อับเฉาเล่นก็น้อยแต่รับตังค์มากกว่าเราเล่นมุกเก่าเห็นแล้วเพียเฮียทั้งโคตรโคตรมึงสิต่อไปนี้นะใครด่านะเอ๋กูตัด500ทั้งคณะยกเว้นนะเอ๋คนเดียวออกไปเลยกูได้เกียรติมึงนักไอ้นี่จำแม่งเลยมึงได้ไปตกที่วาสนาดีนะฮะเฮือฮะเฮือรับตังค์เท่าพ่อกูกูอยากจะรู้แล้วเกินมึงทำบุญด้วยอะไรเนี่ยฮะปาทังโกนึกจะตอบอะไรเขาตอบนี่โทรศัพท์อ่ะเอ้ามึงเห็นเป็นเครื่องบินแล้วไงจะยืมโทรหน่อยบอกเบอร์มาจำเบอร์ไม่ได้แต่จำหน้ามันได้เอาดีๆอย่าตลกกับพี่เดี๋ยวก็แทงให้ไส้ไหลเดี๋ยวเถอะโดยืมโทรศัพท์เนี่ยจะโทรหาแม่หน่อย
มีอะไรกับแม่หรือเปล่าไม่มีแค่จะคุยกับแม่ก็นั่นแหละหมายถึงบุญคุณไงคิดถึงอะไรเนี่ยฮะแล้วมึงนึกถึงอะไรล่ะอ้าวโอ้ยหน่อยกดเบอร์ให้ด้วยนี่ทำไมคุณไม่เก็บหอมรอมริบเก็บตังคุณมาอยู่คณะเป็ดเชิญยิ้มคุณต้องเก็บหอมรอมริบคุณดูผมสิอยู่กับเป็ดเชิญยิ้มมา2ปีกว่านี่ดูสิซื้อสร้อยได้สลึงนึงน่าปลื้มใจขอบคุณเป็นน้องปลื้มจิตกูจะได้โทรมั้ยเนี่ยปลื้มใจปลื้มจิต35/4 หมู่4หมู่4ตำบลเบิกไพตำบลเบิกไพอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโอเคไปยืนรอถ่ายรูปทบประชาชนเฮ้ยเด็กเหี้ยแล้วเธอยืนนายอย่าโทรเลยลงไปเลยมึงอย่าเพิ่งเดินสิที่กูเล่นมุกโทรศัพท์อยู่มึงก็รู้ว่าแขกก็ชอบมึงคนเดียวเหี้ยก็ต้องเล่นโชว์เล่นโชว์เฮียก็มีอยู่คนเดียวก็ดูพวกกูก่อนไปดิไปครับไปโทรยืมโทรศัพท์หน่อยก็โทรหาแม่โทรหาแม่โอเคโอเคเดี๋ยวกูกดเองฮัลโหลอีแม่บัวนี่บัวทองบัวทองอ๋อซันนี่ล่ะจ้าเอ้าทำไมคุยแค่นี้กูคุยกับแม่น้อยอ๋อแม่น้อยแม่ไม่ใช่กูคุณนี่เดียวอ๋ออ้าวโดนไปแล้วมาแล้วตลกของปกเกียร์เลยทิพย์น้องอยากโทรศัพท์ครับนี่มึงรู้ตัวไหมมึงเหมือนพระคลั่งยาบ้ามากแต่จริงๆน้องเขาเป็นงี้จริงๆถ้าขอให้หน่อยเบอร์อะไรเฮ้ตกแม่งทุกเวทีเขาเล็งไว้แล้ว081 081ร้อยคูณร้อยร้อยคูณร้อยบนล่างโต๊ะเต็งอ่ะโต๊ะเต็งนี่โทรศัพท์ไม่ได้แทงหวยเฮ้ยเฮ้ยเบาเลยออกก่อนถนนเบาแววแม้เดี๋ยวนี้แอคโอเวอร์นะเฮ้ยโอเวอร์ไงพี่นี่เห็นอย่างนี้ออกรถแล้วซื้อรถแล้วเหรอซื้อรถเท่าไหร่50,000อุ้ยเงินดาวเงินสดดูซิรถอะไรแค่ขับสตาร์ทเครื่องหมาเห่าก็เครื่องดับโอ้เดี๋ยวนี้โอเวอร์นะโอเวอร์ไงเวลาขับเข้าซอยที่ต้องเปิดหน้าต่างให้คนรู้ว่าตัวเองมีรถโอ้รถก็เก่าตัวเองก็ปัญญาอ่อนข้างรถยังเขียนสติ๊กเกอร์กวนสตรีนอีกเขียนว่าท่านแน่เงินสดแน่แล้วเวลาไปอย่าไปนั่งรถเขาเชยนะทำไมอ่ะนั่งทีนี่ตีนเตินเล็บรับฉีกหมดเอาเขาทำเล็บให้ด้วยเหรอไม่ใช่ทำไมเขาไม่ทำแล้วยืนดูพวกคุณเล่นแล้วฮันโนเหนื่อยแววแต่งอย่างนี้โหเป็นไงฮะเต้นไม่ธรรมดาไอเวงยิงขำพวกเดียวกันใช่ไหมมันไม่ทันแล้วหรอเฮียก็สนใจตัวอื่นบ้างสิคงปวดขามั้งก็ดูตัวเนี่ยคงไม่ชอบทำไมก็ไม่ใช่กับผูกอะไรก็ไม่ธรรมดาคงไม่ชอบทำไมก็ไม่ได้กับผูกอะไรให้เธอบอกมาไอเฮียไปเต้นกับเขาได้ไหมได้เฮียคนไม่ชอบทำไมก็ไม่ใช่กับอะไรให้เธอบอกมาตำรวจตำรวจไอ้พี่ทำไมพระเมายาบ้ามันมาจากวัดเล่งเลยี่เหรอเฮีย4-5-5พอแล้วตอนนี้เอ๋เล่งใหญ่ยังไงเสร็จแล้วเนี่ยนี่เอางี้ดีกว่าใกล้วันเลือกตั้งแล้วนี่หาเสียงหาเสียงหาเสียงหน่อยเจ๊เอ๋ไม่ใช่มายืนแล้วรับตังค์เท่าพวกกูสวัสดีพ่อแม่เอาแล้วพี่น้องอ่ะตายห่าหมดแล้วเอามาด้วยครับเครื่องบินนี้มันขับกันมายังไงฮะถนนหนทางขุดไปเรื่อยถนนหนทางเนี่ยคุยกันเหลือเกินคุณแล้วคุณตบกระซิบอะไรอ่ะปล่อยให้เอเขาเล่นพี่ไอ้นี่กระซิบชอบกระซิบนะถนนหนทางฮะเป็นกันยังไงคุยกันเหลือเกินคุณกบคุณกบแล้วมันแมวหรือไงแมวหรือไงฮะมันไม่ใช่แมวเป็นไงวะมันทำอะไรมันไงลองทำมาอันนี้ผมจะต้องทำคนไม่ชอบทำไงต้องไม่ชอบเดี๋ยวก็พูดอาจจะให้เธอมองมาคนไม่ชอบทำอะไรต้องไม่ได้จะพูดยังไงให้เธอมองมาด้วยผมเพิ่งได้นะครับพวกเราไม่ต้องเล่นหรอกเฮ้ยพวกเรารวมเงินจ้างเสียเล่นดีกว่าเราดูเสียเราขำพวกเราชอบผมชอบคุณมานานแล้วครับโอ้ยคัดได้แล้วลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งสุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือโหลดฟรีแล้วไฟเยอะเลยปี2030เน่งเม่งจ่ายได้ขึ้นแทนหัวหน้าคณะตลกดาวรุ่งแห่งยุคถึงเวลาแล้ว
ที่เขาต้องเตรียมวางแผนกลยุทธ์ใหม่ให้กับตลกตกยุคทุกคนเพลงเลยได้ค่ะสนุกกันพอแล้วสวัสดีพี่โอ้โหวันนี้สวัสดีครับหัวหน้าเน่งสวัสดีโอ้วันนี้หัวหน้าสุดยอดมากเลยครับปิดมูดฟรีไฟนี่ประชุมมุกเลยเหรอครับก็ใช่ดิมันต้องปิดแล้วเอาทำไมพี่เพราะตอนนี้พวกมึงมันดรอปกันเยอะเลยอ่ะผมเต็มที่นะเวลาเล่นผมเล่นเต็มที่เลยพี่คุณรู้ไหมมุกพวกคุณเป็นยังไงบ้างจอนเนี้ยคุณอย่าทำเป็นเล่นเดี๋ยวคุณจะโดนผมก็บิดตับมาอยู่เรื่อยๆนะครับบิดตับมีมุกอะไรมั่งมีฮะไหนมาชงนี้นะนี่ไงฮะแขนขวาสักโดเรมอนส่องไฟฉายอะไรนะแขนซ้ายสักชิซุกะนั่งปราบผีขาขวาคอปเตอร์ไม้ไผ่ทะยานเพคีขาซ้ายโดเรมี่ปลุกพลังหน้าอกสักโดบิตะนั่งปิดตาใจแอนสักพาดมาที่เบื้องหลังเบื้องหน้าลงอักขระอังอังอังหน้าผากฝังโดระเอมอนมันไม่ดีเลยครับหัวหน้าเนี่ยตั้งใจแบบมุกใหม่ๆมาเลยนะมันมีอีกอันหนึ่งที่จะลองให้หัวหน้าดูครับไหนลองดูเลยมุกอะไรเป็นคนที่ไหนเนี่ยอ๋อพับกระดอยอะทำไมพูดสารอ่อยอะที่นู่นเนี่ยเขาเรียกว่าสายลมมันช่ำช้อยฮะโอ้ยเหี้ยอะไรมันคุณเอาอันกูได้ก็ไม่เล่นกับกูพับกระแดงพับกระดอยสุราษฎร์สุรอยอุตรดิตถ์อุตรดอยเชียงรายเชียงรอยเชียงใหม่เชียงแมดทำไมลงสระแอดอ่ะอ๋อที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสายลมโบยแบบเชียงใหม่เชียงแมดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องแสบเชียงรายเชียงแรกตากต่อยลงสระอ๋อยเนี่ยตอนนี้นี่เขาเรียกภาษาจีนอันนี้ซ้อมกันมาเลยพูดภาษาจีนได้ไหมครับพอได้อยู่ครับผมอย่าง1ถึง10นะภาษาจีนได้ฮะ1เจ๊ก4ฉับไว้ช่องห้องเดี๋ยวพี่เขาดูอยู่โอเคฮะ5โกย3โกย2ชอย7ชิบ1กับ555กึบกึบกึบ888ปั๊บปั๊บปั๊บ454พอเดี๋ยวพี่อายเขาครับผมได้ภาษาจีนนี่หมดครับก็เล่นเลอะเทอะกันอย่างนี้ไงพวกคุณถึงได้ดรอปกันหมดแล้วครับผมเนี่ยกราฟของพวกคุณอ่ะคุณรู้ไหมว่าคุณดรอปลงแค่ไหนครับนี่ไอ้ตั๊กปี63คุณเล่นทางมุ่งอ่ะใช่ฮะแต่มันดีคนชอบแต่ปี64เนี่ยเขาจับมุกคุณได้หมดแล้วมันก็เลยดรอปลงทุกทางขื่นของผมนี่แหละฮะดรอปแล้วเหรอครับเนี่ยเริ่มดรอปแล้วคุณไม่เห็นเหรอกราฟมันร่วงเนี่ยบอลมึงด้วยมึงคอยดูด้วยเนี่ยเห็นไหมมุกอะไรอ่ะมุกกระทงกระเทยอ่ะโอเคมาดีเลยแต่มุกอัมกูเนี่ยมึงดรอปลงเห็นไหมเนี่ยอัมเบาเนี่ยอัมแล้วมันลดลงมึงต้องหันกลับมาชมกูเข้าใจเปล่าครับครับฟังดิฟังพูดแล้วก็ให้ฟังด้วยนี่พี่หลุยคุณหลุยนะคุณนี่ทางผู้หญิงจีบผู้หญิงเนี่ยคุณพุ่งปี๊ดเลยอ๋ออันนั้นปีแรกๆมาดีเลยครับผมแต่คุณมาดิ่งตอนคุณเนี่ยไปเอาจริงกับเขาไปขอบงขอเบอร์เขาพาเขาไปอยู่ในรถเนี่ยคุณเริ่มดิ่งแล้วแล้วมาดูกราฟของไอ้แจ๊ดมันนี่เป็นไงครับไอ้แจ๊ดมันใช้ได้นะปี63เห็นไหมพุ่งเกือบสุดกราฟอันนี้กราฟอะไรครับกราฟผมกราฟผมเราเป็นคนพูดเพราะกราฟผมก่อและนี่ปี64คุณดูลงมานิดเดียวระดับอะไรฮะเนี่ยนี่ระดับความเมาไงของคุณแจ๊คกับผมเนี่ยมันมาทางเดียวกันเขาหลอกเมาไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีนะเวลาเล่นด้วยแล้วเมาเนี่ยไม่พี่แต่บางทีมันลิ้นพันนะพี่มันก็เขาเรียกว่าได้ฟิลอ๋อไม่บอกโอ้โหนี่ซ้อมโบ๊ะบ้าโบ๊ะเลยเหรอโบ๊ะเลยเตี้ยกันนะยังไงผมเนี่ยอย่างนกกระจอกนอกกระจกนกกระจาบหนาบกระจกนกกระติบหนีบกระจกนกกระปูดหนูดกระปงนี่นะได้หมดนี่พี่บอกให้นะเดี๋ยววงเองใกล้จะเปิดแล้วใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพอมันหมดอะไรทุกอย่างนะวงเองเปิดปุ๊บเดี๋ยวพี่จะติดต่อให้เลยทุกร้านต้องมีเองอ๋อได้ๆผมก็ได้เล่นใส่จานลงเบียอะไรก็พอพี่นะปอคุ้งวงคุ้งเป๋าปอคุ้งวงคุ้งเป๋าหัวหน้าก็เป๊กเยอะอย่าอามอย่าอามหัวหน้านี่แล้วศึกษาด้วยดูกราฟของพี่นี่เป็นไงทุกมุกสูงทุกมุกเลยเป็นไงแล้วนี่มุกอะไรฮะมีมุกอะไรบ้างครับหัวหน้านี่มุกเล่าเรื่องตลกเงี้ยหรอมุกอัมมุกอัมมุกตับนี่มุกไทยอินมุกตับเห็นบอกอะไรมุกตับยังไงนะรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์โตโยต้าของเราก็มีแล้วเรือ
เรือยังไงมุกตับอ่ะคนน่ะเรื่องสั้นเรื่องยาวเลยแปะเลยโป่งเลยโค้งนี่มันจะมีหลายเรือเล่นบอกอะไรมุกอะไรที่ผมชอบมากที่หนุ่มหัวหน้าเล่นอ่ะอะไรที่เป็นโรคอะไรหน้ามืดตามัวอะไรเงี้ยหัวหน้าหน้ามืดนะหน้ามืดหน้ามืดตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับภาษาสับตับพิการอาหารไม่ย่อยนิ้วก่อยอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ยอมตดมีกรดในกระเพาะกระดูกปอกฟันปวดมีประหลวดในลำไส้เวลาหายใจเหม็นนี่แต่ครับพี่เองเห็นกันนะครับคุณฮะโอ้โหสูงปี๊ดเลยทุกอันนี่เลยคนอื่นเลยพี่แต่มาได้เยอะสุดนี่ทะลุกราฟนี่ก็คือไทยอินโอ้แต่ไทยอินพี่เขาเป็นอย่างนี้ไทยอินเนี่ยมันไม่ใช่ตลกอย่างเดียวเดี๋ยวเองดูเดี๋ยวพี่เป็นตัวอย่างให้ดูเออพี่พรีเซนต์ให้ดูหน่อยได้เลยแบบรวดเดียวไม่ต้องคัดใช่ไหมพี่มาลงมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเองก็รู้ว่าศักยภาพพี่เป็นยังไงผมรู้ครับเองดูนี่เลยต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับกับระเบิดน้ำแข็งอาวุธป้องกันในเกมฟรีไฟถ้าใครเก็บระเบิดนี้ได้นะจะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยครับแล้วทำไมถึงมีชัยไปกว่าครึ่งอะพี่อ้าวก็เวลาคู่ต่อสู้จะยิงเรามาเนี่ยนะเราก็แค่ปาเจ้าระเบิดเนี่ยไปข้างหน้าแล้วมันก็จะก่อตัวเป็นกำแพงน้ำแข็งสามารถป้องกันกระสุนได้ 100% เลยไม่มีเล็ดรอดโดนเราแน่นอนครับโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะงั้นรอบหน้าผมต้องเก็บไว้เยอะๆแล้วจะได้ไม่โดนยิงขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณหัวหน้านี่ๆๆโอ้เนี่ยแหละคล่องเลยพี่โอ้สุดยอดเลยเงียบๆๆเด้งหน่อยๆๆแล้วพวกผมเนี่ยถ้ารวมกันจะเล่นเป็นชุดเนี่ยคนเล่นมุกอะไรพี่มุกเข้าแถวเลยมันที่ปูได้มั้ยครับผมเดี๋ยวหน้าปูให้เข้าแถวก็ได้เอาเฮ้ยเข้าแถวนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพี่หนุ่ยสวัสดีครับอุ้ยจานนุ้ยเชฟพี่เน่งปะเนี่ยใช่หนุ่ยสวัสดีพี่เน่งก่อนสวัสดีสวัสดีมาดีนะเอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็สบายคงไม่มาหาพี่หรอกพี่ก็มีที่พึ่งพาก็ต้องมาแหละพี่ช่วงนี้พี่มีชื่อเสียงมีเงินมีทองผมก็ต้องมาพึ่งอะไรแล้วเองกินข้าวมายังวะยังเลยพี่กินก๋วยเตี๋ยวมาเองตลกแบบนี้เหรอเองถึงได้แบบไม่ได้กินก็กินเตี๋ยวจริงแต่ยังไม่ได้กินข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวไม่อิ่มท้องครับไอ้ตั๊กเอาข้าวให้ไอ้นุ้ยไอ้หน่งกินนึงได้ครับได้ครับผมนี่ๆๆนะพี่ตั๊กขอบคุณเห็นได้ข่าวพี่เป็นผู้บริหารแล้วด้วยใช่ฮะกูอยู่กับพี่เน่งเค้าอ่ะพี่โอ้ก็มีอะไรก็เรียกใช้นะพี่นะได้กินประทังชีวิตนะหน่งกินเถอะหน่งหิวนะกินก่อนเลยกะเพราอะไรอ่ะฮะกะเพราพี่เน่งไม่ทานด้วยกันน่ะไม่ทานพี่กินอิ่มไปแล้วแต่พี่รู้ได้ไงผมจะมาขอข้าวพี่กินพี่เตรียมไว้แล้วอ่ะเราจะให้พวกพี่กินนี่แหละเขาจะมาวางไว้แต่จริงๆแล้วอยากมาอยู่กับพี่เน่งอ่ะอยากกลับไปเล่นตลกอยากกลับมาเหมือนเดิมตอนที่พี่ชวนทำไมไม่มาอยู่กับพี่อ่ะตอนนั้นผมอยู่กับพี่หม่ำกับพี่เป็ดอยู่ครับแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้คนเรามันก็มีขึ้นมีลงธรรมดาแหละพี่สูงได้มันก็ต่ำได้ถูกพี่แล้วตอนนี้เอง2คนนี่ยังเล่นตลกเป็นป่ะผมก็ลาไปนานเหมือนกันพี่มันล้ามือเหมือนคนเล่นกีตาร์พี่ไม่ได้เล่นเดือน2เดือนมันก็นิ้วมันก็ล็อกแล้วพี่แล้วยังเล่นตลกได้มั้ยมันก็จะพอได้แต่ผมเล่นกับใครไม่ได้ผมก็จะเล่นกับน้องผม2คนมุกตบผมตบหัวอะไรอย่างงี้ได้มั้ยมันจะเกี่ยวกับสมองด้วยพี่อยากจะเล่นเลยผม48แล้วเล่นไม่ได้โอ้ยดูนี่นี่เฮ้ยบอลมาไม่ได้นะครับพี่ดูนี่หัวนี่มุกหัวอะไรตูดไหลนี่ตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดอย่างเงี้ยเล่นได้เปล่ามันเล่นไงแบบเก๊กๆแล้วหนูไม่ไปอยู่ฝั่งนู้นละมันไม่ได้หรอกพี่เออหนูก็ไม่ถนัดอายุมากแล้วจะไปเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันสมองด้วยพี่งั้นหนูเล่นได้เปล่าเล่นได้เออจะเล่นกับนุ้ยเล่นกับผมก็ได้ทำไมอ่ะไม่อยากให้น้องเล่นน้องดูกันพี่อยากให้น้องผมเจ็บไงรักน้องมั้งเถอะใครก็รักน้องนั่นแหละไม่มีใครไม่รักน้องหรอกพี่ไม่มีน้องหรอไม่มีมันพี่ลูกคนเล็กเดี๋ยวคนโตอ่ะลูกคนเดียวเขาเรียกลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องลูกคนเล็กแล้วเอาถ้าเป็นมุกช็อตก็ได้ช็อตได้ไหมมุกเพิ่มอ่ะเพิ่มกันนุ้ยได้ไหนๆลองเล่นให้ดูดิเมื่อเช้าก็เปิดเพลงนะชอบมากเลยเนี่ยเพลงคนนี้เพลงใครนะวัยพศตดตะพัดวัยพศตดตะพัดวัยพศตดตะพัดวัยพศไปบิดพัดวัยพศไปที่วัดวัยพศไปกินข้าวพัดได้ไหมครับว้าว้าโอ้ว้านี่ไม่ได้แล้วล่ะเมื่อเช้าก็ลุกขึ้นมากำลังเบอร์เลยไปหยิบสบือมาถือมือสบือถือหมูสบู่มาถูหม้อสบู่ถูมือ
สบู่ถือมือสบู่ถูสบายโอ้เติมตลอดเลยเหรอโอ้เติมเป็นแจ๊สชวนชื่นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ร้องไม่รู้เรื่องหรอกพี่ช็อตมันช็อตให้เต็มที่สิถ้าใหม่ๆเดี๋ยวพี่ก็ค่อยๆเล่นมุกกันไปแต่ถ้าเต้นหน่งก็ยังพิ้วอยู่พี่หน่งพิ้วอยู่เต้นได้มั้ยมันต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้เปล่าโอ้โหก็เต้นข้างๆผมก็ธรรมดาครับเต้นคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่สิอย่างไรให้เติมออกมาคนไม่ตำรวจอะไรห้ามเอาน้ำกระท่อมนี่เขาฉีกปลาร้องกระท่อมหาชื่ออื่นทำกันดีกว่าไหมท่าเนี่ยที่จะสอนให้ท่าเองอะมันเนี่ยไหนเต้นนี้ยังไงคนไม่ชอบทำไงเงินไม่ออกหมดเงินออกไปในมือทำไมอะผมมันเกี่ยวกับดวงเงินมันก็ออกมือหมดมันกำมือไว้กำซับอะไรเนี่ยคนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะถูกอะไรให้ใครเข้าตาเธอไม่ชอบทำไรก็ไม่ได้เอาอะไรไม่ใช่โอ้โหพี่มีชื่อเสียงแล้วพี่เต้นท่าไหนคนก็รอขำพี่อยู่แล้วไงถ้าอยากดังเอาจริงเลยนะทำไงครับพี่หนิงเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยเปลี่ยนไงฮะอ่ะนุ้ยครับผมยาวแล้วมันรกลุงรังต้องโกนหัวไว้ผมแบบพี่หนุ่มโกนเลยได้ไหมตอนเนี้ยได้ถ้าพี่รับผมโกนเลยอ่ะไหนลองกันนี่ก่อนแล้วทำไมเป็นตลกต้องโกนหัวต้องมีคาแรคเตอร์อันนี้ใช้จนแต่พี่นุ้ยเขามีคาแรคเตอร์อยู่แล้วกินตัวเขามีอยู่แล้วไงได้จริงคาแรคเตอร์ไหมไม่มีใครค่อยอำเลยมันหายไปแล้วหรือว่าไงใช่ผีเนี่ยไม่มีใครอำเลยนอกจากมึงเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกเลยต้องทำไงครับนี่ผมไว้รถอันหัวรถแต่ละเอาแล้วหน่งไงไว้นานแล้วมันเอาแล้วอ่ะนี่ต้องเปลี่ยนทรงเป็นโมฮอคมาใส่เลยพี่เด็กใส่ผมแล้วนี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ไม่ต้องใช้หน่งแล้วใช่เลยเต็มเลยโมฮอคเชิญยิ้มผมเป็นโมฮอคเชิญยิ้มมันจะไปซ้ำพี่สังแล้วก็เออเดี๋ยวพี่สังดอกสนาเขาจะมาเอาเลยเนี่ยอย่างมาแววใช่เขาเปลี่ยนไหมไม่เอาหนุ่มมาแววไม่เอาหนุ่มมาแล้วเป็นพระหนุ่มบ้านแพรวไม่ดีนะเออดีมะพร้าวเยอะด้วยเอาไปใช้กันได้เลยได้เลยพระหนุ่มบ้านแพรวเชียบท่านยืนเข้าแถวกันนะพี่ปูให้พวกผมหน่อยได้ไหมอ้าวสมมติทำไมจะได้อ่ะทำไมจะได้เฮ้ยอันนี้ดีว่ะชอบเอ้าทั้งหมดจัดแถวหัวแถวนับ1 2 3 4 5หายแถวนับหัวแถว5 4 3 2 1หาจังหวัดที่มี3พยางค์มา1คนละ1ชื่อแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนน่ะ3พยางค์ได้ศรีสะเกษอ่ะ3ราชบุรีราชบุรีอ่ะได้ตากนะจ๊ะตากนะจ๊ะโอเคอันนี้แวะก่อนแวะตัวนี้ก่อนเพื่อตัวตก3พยางค์ลพบุรีนครยกเฮ้ยนครยกเอ้ยทำไมนครยกอ่ะมันมีแต่นครนายกก็3พยางค์ไงเรียกพูดไวๆไงนครยกอ่ะต่อไป2พยางค์ได้เหรอโอ้ยพี่ผ่านอะไรง่ายๆเลยนะพวกพี่เขาง่ายละยองยะลาพะเยาหนองคายคอนหวันเฮ้ยนครสวรรค์ก็มีแต่นครสวรรค์ถ้าพูดเร็วอะไปไหนเนอะคอนหวันใครเขาพูดก็มีหลายคนนะพี่เน่งเอางี้ดีกว่าที่ยืนอย่างเงี้ยอยากเลือกใครเข้าคณะพี่เน่งบอกไปเลยป่ะแล้วก็ไปอยู่กับพี่เลยเอาไปอยู่มันต้อง5ตัวพอเยอะไปเปล่าพี่เดี๋ยวก็ไปแย่งเบียร์กันอีกแจ๊ดนี่คนแรกเลยผมต้องแชร์เขาทุกงานคอเดียวกันถึงว่าเขาไม่ค่อยมีทุกฉากตัวตั๊กเลยพี่เป็นตัวปูตัวปูได้นะโอเควันนี้เลือกเข้ากับทีมเหรอพี่เลือกเข้าทีมแล้วผมนะไปเป็นตัวปูนะทิวไอ้พี่บอลมาพี่ไม่ชอบมันพี่เอามันไปทำไมอ่ะคือเอามาโอ้ยถ้าไม่ชอบตัวกระเทยได้ไหมได้ค่ะถ้าไม่ชอบไม่มีตังค์ใช้เลยเราต้องเลือกตัวของมันก่อนพี่ลุยมาพี่น้องเล่นเข้ากันอยู่โอเคตกลงนี่อยู่นี่กันนะอยู่กันนะครับอยู่กันครบนะครับอยู่กันรักกันให้ดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปอยู่นี่เองครับสรุปแล้วโอเคได้2คนอยู่ด้วยกันผมอยู่นี่ครับพี่นมนะโอเคงั้นพี่อยู่นี่นะอยู่นี่ครับผมจะได้ไปอยู่ไหนโอเคแล้วผมอ่ะแล้วเขาอยู่คนเดียวครับเน่งไปหาดูแฟนชายขายของด้วย
แล้วโชคดีไอ้ซาลาเปานี่มันขายดีเลยไฮรักรีโว GR Sport ใหม่ว่าจะมีดารามาเลี้ยงฉลองที่โชว์รูมเราหรอหนูตื่นเต้นอ่ะนี่หนูเตรียมถ่ายสตอรี่ก่อนเฮ้ยจะไปตื่นเต้นทำไมเมย์พวกนี้พี่เห็นมาเยอะแล้วโดยเฉพาะตั๊กบริบูรณ์เนี่ยนะมาที่โชว์รูมเราบ่อยมากวันนั้นมาเหมารถไป7คันน่ะอุ้ยเหมาไปใช้เหรอพี่เอาไปแจกหมอนวดมีตังค์อีกเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยเนี่ยก็ตังค์ของเขานั่นแหละเออตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยจัดร้านจัดอะไรเลยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเนงยังอยู่อีกเหรอครับพี่อ้าวน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆมาก็เห็นบอกว่าไลน์ไปบอกไงว่าเอ๊ะวันนี้จะเลี้ยงอะไรพวกพี่ใช่ครับใช่ครับจัดงานเลี้ยงครับผม FC พี่ตัวจริงเลยอ่ะโอ้ยไอ้น้องไอครับติดตามพี่ตลอดเลยเออเอาๆๆนี่ผมอยากให้พี่ดูอะไรว่าพี่จะได้รู้ว่าผมเป็น FC พี่ตัวจริงอะไรนี่ครับนี่ครับน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรอ่ะน้ำซุปบะหมี่โหน่งครับเรียมขึ้นคอเลยเหรอแฟนตัวจริงเลยเนี่ยผมพกติดตัวตลอดแต่หลังๆผมไม่ค่อยใส่แล้วครับอ้าวทำไมอ่ะเวลาเดินเข้าซอยแล้วหมามันชอบหอนนะครับขอบใจมากไอ้น้องเก็บไว้ดีๆนะครับพี่เออไม่สมองไม่สบายลองเอาดื่มดูหายเลยก็ลองดูไงพี่ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันเฮ้ยน้องเมย์ก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ค่ะเป็นไงขายดีขายดีเลยค่ะโอ้รุ่นนี้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะเอ้ยพี่นั่งโต๊ะไหนเนี่ยพี่เลยครับเชิญเลยครับสบายเดี๋ยวนิดเต็มที่นะเชิญเลยครับพี่น้องจ๋านั่งเลยน้องวันนี้ปีใหม่จะบอกนะว่าโอ้โหนานๆพวกน้องๆจะได้เจอพี่หน่งทุกทีนะใช่พี่น้อยอัดรายการบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันมาไม่ตรงวันกันไงมันไม่มีเวลาคุยไงแล้วพี่หน่งรายการเยอะด้วยนี่ก็ติดตามรายการพี่หน่งทุกรายการแล้วก็ชอบดูพี่หน่งจะชิงหมื่นชิงแสนเลยชิงร้อยชิงล้านแล้วก็อะไรเท่งหน่งวิปริตจังเลยเท่งหน่งวิทยาคมแล้วก็อะไรตลกหกกระดี่ตลกหกฉากเนี่ยวันนี้ก็ถึงว่ามาพบปะสังสรรค์กันจริงๆไม่ต้องอะไรมาฝากอ่ะแค่มาเจอกันก็พอแล้วรู้ไม่ต้องหรอกรู้ได้ไงตอนนี้มีของมาฝากไม่รู้ได้ไงว่าเอาอะไรมาฝากก็ไม่รู้ว่าเห็นถืออะไรใช่ของพี่เปล่าไม่ใช่แต่จริงๆไม่ต้องนะไม่เอาเซอร์ไพรส์แบบครั้งก่อนนะปีที่แล้วซื้อไดเป่าผมไม่เอานะมันเคยซื้อไดเป่าผมมาโชคดีนะกูไม่ได้ซื้ออันนั้นมาโชคดีมากเลยพี่หนุ่มไม่เอาหรอกไม่มีใครไม่เอานะเอางี้ดีกว่ารีบให้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเดาถูกหมดหนุ่มเล่นแบบนี้ก็ตายกันเดี๋ยวสินี่เอาของนุ้ยก่อนหนุ่มนาฬิกานาฬิกายี่ห้อหมูเตะปาเตะปาเตะดีเลยเซอร์ไพรส์ว้าวว้าวว้าวพี่หนุ่มเป็นไงโอ้ยอึ้งมึงคิดได้ไงเนี่ยปาเตะทำไมมีการ์ตูนอะไรกันดั้มอะไรเนี่ยปาเตะรุ่นกันดั้มลิมิเต็ดก็ใส่ดิน้องสองฮะนี่เดี๋ยวลองดูดิเออใส่นี่โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำงี้เลยอ่ะใช่อันนี้ของใหม่ไงของใหม่ต้องลอกต้องลอกนี่ไงไม่ได้ดูคนเดียวเพื่อนดูได้ด้วยทีนี้ไม่ต้องถามแล้วบางทีถามเอ้ยกี่โมงแล้ววะต้องยกให้ดูไอ้หนุ่มกี่โมงแล้วเนี่ยนี่ไงเอ้ยมึงสนใจมากเด่นมากเลยพี่น้องก็ใส่อย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้วางอย่างงี้ก็แล้วแต่มึงแหละอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ดีกว่าพี่น้องสวยดีอย่างงี้สวยดีถ้ากูตายมึงจะร้องไห้ป่ะวะเฮ้ยกูถามก่อนแค่นั้นเองเฮ้ยผมตายก่อนสิตายก่อนผมทนดูพี่น้องตายก่อนไม่ได้ไม่ได้มึงเป็นน้องกูมึงไปตายก่อนกูต้องตายก่อนเอางี้มึงไม่ต้องเถียงกันมึงตายพร้อมกันเลยนั่นแหละเอาหลุยไม่พูดงั้นน่ะเออมึงก็ไม่รักพ่อให้พ่อตายก่อนทำไมมึงตายก่อนพ่อไงหลุยป้าบอกก็รักพ่อแล้วพ่อตายพาเพื่อนไปเผาพ่อเต็มเลยนะมึงเป็นคนยังไงบอกแล้วให้เวฟก็ไม่เชื่อเก็บไว้พี่หนุ่มเดี๋ยวใส่ของพี่พ่อไม่ให้เกี้ยวน้ำไปเวรมีอะไรมากมากแล้วแกก่อนทำไมอ่ะผมจะไม่ให้ฮะเฮ้ยได้แบบผมมาซื้อมาแล้วฮะใช่นี่ฮะหวีคือกล้วยฮะเฮ้ยหวีมันกล้วยได้ไงอ่ะกล้วยเรียกว่าอะไรเครือแล้วโอ้โหนับถือพี่น้องคู่นี้นี่พร้อมกันเลยกล้วยเรียกว่าอะไรเครือโอ้โหสุดยอดหวีก็ไม่ให้แว็กแว็กไม่ให้ทั้งใดทั้งหวีทั้งแว็กแต่สิ่งนี้ครับเฮ้ยที่ผมได้จัดมาให้กับพี่โหน่งอวยพรก่อนจะให้
ได้ฮะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday ปีใหม่อันนี้ปีใหม่ปีใหม่แล้วก็จะลงใส่มนต์ขังไปแล้วใส่ไปสิใส่มนต์ขังไปแล้วไม่ยั้งโอเคขอให้พี่ดงมีแต่ความสุขความเจริญอะไรเนี่ยไอ้นี่ดีมากเลยเส้นนี้ร่ำรวยร่ำรวยพี่โด่งร่ำรวยเพราะว่ารักนะถึงได้ให้พี่ชามึงเป็นหมอนวดนี่ดีโอเคให้พี่ชาเสร็จแล้วให้ของให้ของให้ของของดีนะของขวัญปีใหม่ในวันนี้ครับพี่อะไรนี่ครับพี่หนงคอฟฟี่โอ้ยบอกไม่ได้ให้นะพี่โด่งมอบแต่สิ่งดีๆให้ตลอดตักไม่ได้ให้นะแต่ว่าผมจะเอามาคืนครับพี่ทำไมอ่ะมันเยอะไปใช่ไหมที่ซื้อไปมันกินไม่หมดยังไม่ได้กินด้วย2ปีแล้วนะซื้อไปกล่องเนี้ย2ปีแล้วกล่องเนี้ยกูแข็งมาเลยมั้งหยอกเล่นนะพี่โนมเดี๋ยวตั้งจะมาซื้อเพิ่มอีกฮะกล่องละ250บาทถูกต้องครับผมแต่ถ้าซื้อในเพจ290บาทโอเคเดี๋ยวรวมมานี่พี่นงคอฟฟี่สั่งได้ฮะครับพี่โนมนี่มอวายมาให้พี่พี่วายเหรอไอ้สัตว์กล่องอย่างขนมเปี๊ยะนี่กล่องทำสวยไงพี่โนมเปิดดิพี่ลองเปิดดูเลยพี่เดี๋ยวพี่ไม่มีตู้แช่ดิเฮ้ยตู้แช่ไม่ยากอะไปแช่ที่นี่ไงกกตตตตอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็กตตตตไงเราเอาอย่างอื่นดีกว่าไหมพี่ดูสิเฮ้ยโรเบิร์ตมาไหมตายแล้วไม่ใช่วายกี่ห้อโรเบิร์ตอะโอ้ยสี่ขวดเดี๋ยวผมจัดให้พี่เลยติดต่อพี่สาวติดต่อแมนตุ๊กตาตุ๊กตายางไม่ใช่วายยี่ห้อตุ๊กตามันมี2อย่างไงซื้อวายด้วยแถมตุ๊กตาด้วยเอาแบบมีขานะเอาแบบไม่มีขาไปตุ๊กตานี่กลัวเวลากระเด้ามันด้วนไงมันด้วนขามันด้วนไงมันขาด้วนแล้วกระเด้าแล้วขามันจะลอยใช่พี่อีแดดอีแดดอีนั่นน่ะเสื้อผมมีเสื้อมาให้พี่ด้วยไอ้นี่มันจะรู้ใจพี่นี่โอ๊ยใส่เดินทะเลต้องเล่นกันพี่ลองใส่เลยลองใส่เลยพี่ใส่เดินทะเลน้องอุตส่าห์ซื้อมาให้เสื้อกำลังฮิตเลยพี่ลายสวยดีเว้ยพี่ทำเป็นเล่นสิพี่ทำดีๆพี่ทำเป็นเล่นพี่ว่าเขาทำคอแคบไปวะเออมันเข้าใจซื้อเสื้อบอลจะได้วะที่ไหนวะเนี่ยพี่พี่โหน่งพี่โหน่งแล้วเดินทะเลพี่ลองทำนี้หน่อยเอาเถอะช็อตเนี้ยผมบอกแล้วเลยว่าคนตัดดูกันบานพี่โอ้ยนานๆได้มาทะเลมามาพี่ความสุขพี่ความสุขเดินทะเลมึงคิดได้ไงเนี่ยฮะโอ้โหนี่ได้ทั้งวายได้ทั้งเสื้อเอ้ยขอบใจมากน้องพี่พี่น้องไอ้นี่น้องเลิฟเลยไอ้นี่รู้ใจเลยสมัยก่อนขอบุหรี่ดูดกันก็เลยมาตอบแทนสมัยก่อนมาตอบแทนไม่ได้ไอ้ตอนนี้ก็พอมีฐานะก็พอจะตอบแทนพี่ได้แล้วอย่าเรียกมีฐานะตอนนี้มันยิ่งกว่าฐานะอีกใช่พี่มันยิ่งใหญ่ไปแล้วผมจะให้ของพี่ธรรมดากิ๊กก้องอันนี้ธรรมดาไปเนี่ยยังไงโถถุยติดแผลติดแผลมีการเงินเดียวกูซื้อเองก็ได้นี่พี่โนผมรู้ว่าพี่ชอบอะไรคืออยู่ด้วยกันไม่ใช่ในการซื้อเองได้ไงซื้ออะไรมาไว้แจ๊เฮ้ยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แจ๊ขนาดนี้เลยพี่มันรู้ไม่โดดครอบรถไงอะไรวะเนี่ยไปบูชาให้ดีนะพี่ควายธนูตัวเนี้ยพอใช่เฮ้ยนี่มันรถรุ่นผมหิวเตอร์หัวขับนี่ว่ะใช่ใช่พี่เฮ้ยเดินเดินเดินมาที่รถที่ติ่ง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 อะไรคืออะไรฮะถ่ายไหนฝ่ามือฝ่ามือแต่ผมก็ต้องอยู่กับพี่ด้วยเออภาพไม่ไปด้วยกันพี่ยิ่งแข็งๆก็ไม่ได้ติ้ง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 จึงส่งกุ้ยซ้ำยำกุ้ยเอากลับไปครับเออตลกทั้งวันเลยเราเนี่ยเลยเราเนี่ยมาดูที่รถเดินมาดูตัวโอ้ท่านขอโทษนะท่านรู้เลยนานๆโดนทีแล้วขนคอลุกสู้มันตั้งใจตบเลยติ๊ง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 ไม่ไม่กูไม่ชะลอนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะจบมุกละเออเอาตรงนี้ก่อนตบกูเพื่ออะไรวะสมัยก่อนอยู่เป็ดก็ตบกันได้อันนั้นมึงอยู่บนเวทีอันนี้มันข้างล่างอันนี้มึงเรื่องความรู้สึกมึงออกมาที่มึงตบกูเนี่ยกลัวนายกาคืนนะโอ้ยเอาคืนเลยคุยกูถึงว่ามึงทำไมไม่ตัดสกินเฮดเปิดดูเปิดดูพี่ใส่แม็กไปให้พี่ป่ะเนี่ย
ดูเองดูเองดูเองเลยพี่เซอร์ไพรส์เอาเซอร์ไพรส์แต่แจ๊สมันก็ชอบรถไงขอบคุณมากเลยนะไม่รักไม่ให้นะบอกให้นี่เลยนี่ดูที่กว่าจะฮากันเนี่ยเป็นคาเฟ่ในแขกกัดแล้วนะมึงก็ทำให้แก่ง่ายๆหน่อยก็ได้เซอร์ไพรส์ดีดีพี่โอ้โหขาตั้งยังไม่แข็งแรงเลยนี่กูจะไปไว้ไหนวะเนี่ยโชว์หน้าร้านสิตั้งโชว์หน้าร้านให้เซ็ตคนเซลฟี่ให้คนเซลฟี่เนี่ยร้านพี่มีหมดแล้วนี่ของที่มันอันนี้เป็นของดีไซน์นะเฮ้ยถือว่าแฮนด์เมดใช่ใช่พี่ถือว่าสวยเฮ้ยขอบใจมากนะแจ๊ดได้พี่สบายมากกูยกให้เอาไหมถ้ามันดีผมก็เก็บไว้บ้านหมดแล้วสินมข้นหวานพาเลตอร่อยทุกระดับเคียงข้างทุกคนก็ปังดีครับก็ปังดีครับครับผมในช่วงนี้ก็ต้องเอาคนปังๆแหละมานั่งพูดนั่งคุยพูดถึงตลกทุกคนต้องมีตลกในดวงใจถ้าอย่างหนูอะตลกในดวงใจที่หนูชื่นชอบจริงๆแล้วตลกอะผมก็ชอบทุกคนแหละเพราะว่าเป็นต้นแบบเราแต่ถ้าเอาชอบจริงๆนะผมชอบพี่หลุยส์แหละไม่เคยบอกใครนะชอบพี่หลุยส์เพราะอะไรอะพี่หลุยส์เนี่ยเขาเป็นตลกที่เก่งไหวพริบดีครับเล่นล็อกก็ได้เล่นสดก็พอได้แล้วก็ปูได้ดิ้นได้ด้วยซึ่งหายากนะตลกบางคนปูได้อย่างเดียวดิ้นไม่ได้ประสบการณ์ที่เขาสะสมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยในหัวเขาเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดสะสมมุกรังแคโอ้โหขาก็แซ่บแล้วพี่หลุยส์มีใครเป็นไอดอลตลกที่พี่ชอบหรือพี่ชอบอาจารย์เด๋อดอกสะเดาโอ้โหนี่พุกมีแต่ให้จริงๆนะใช่เพราะแกเป็นตลกที่เล่นได้กับตลกทุกยุคทุกสมัยน่ารักบอลล่ะบอลผมชอบอาจารย์แป๊ะชาพี่แป๊ะชาที่อยู่กับน้องทรายดูชุบดอนสนุกสนานกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมผ่านไปจากทีมงานอีตาลูนอันนี้ก็มีเอกลักษณ์อยู่นะจ้าชุบดอนผมชอบก้าวขาออกมาได้ฮาเลยแล้วก็ใส่เสื้ออยู่ตุ๊ดอยู่เป็นตุ๊ดยืนตรงป้ายรถเมล์ใส่ถุงมือ แล้วหนูหลิงก็ไม่ชอบหนูหลิงแล้วของพี่นุ้ยฮะชอบใครฮะพี่เหรอหนุ้ยชอบใครเอาการเล่าก่อนดิเออการเล่าก่อนใช่ป่ะเอาในดวงใจที่ชอบสุดๆที่ผมจะชื่นชอบเลยนะคือผมเนี่ยจะชอบตัวเองเพราะว่ากล้าแสดงออกเล่นตลกไม่เก่งแต่สู้เด็กคนเนี้ยฝึกฝนทุกวันนี่พูดให้เราชื่นชมหรือให้หมั่นไส้คือเขาไม่จะบอกผมแต่ผมฝึกฝนทุกวันเขาศึกษาเหมือนเที่ยวหมอนวดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเขาเที่ยวไม่เก่งไม่เก่งใช่เฮ้ยทำไงวะให้ตัวเองรู้สึกว่ากูต้องเที่ยวเก่งกูต้องมีวิชาไปกับใครกันบ้างคุณแจ๊สเฮ้ยเฮ้ยไอ้แจ๊สนี่ที่หลังเฮ้ยเฮ้ยคุณปากความหมดแล้วผมไม่เคยเที่ยวผมไม่สายนี้แต่ชนลื่นอ๋อแต่ชนลื่นก็ปี้อะไรของผมนี่ก็พี่ๆตลกอ่ะครูบาอาจารย์น่ะเขาคือจำอวดไงเราก็ไปจำแล้วก็เอามาอวดแต่ถ้าผูกพันกันที่สุดเลยใครเล่นตั้งแต่เด็กๆก็คือพี่หนกหนกก็อยู่ผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็มาอยู่คณะซูเปอร์บอยแล้วก็มาอยู่คณะชูศรีเชิญยิ้มจนตามน้องไปอยู่กับคณะพี่เป็ดขึ้นคณะใหญ่ละสุดละไม่มีอะไรที่จะสุดกว่านี้ละวันนี้มาด้วยวันนี้มาด้วยทำไมถึงมาก็ว่างมั้งไอ้เหี้ยเขาไม่ว่างเขาคงไม่มาไอ้บอลเขาว่างอ่ะน่าจะว่างยันเทปหน้าเลยล่ะดูแล้วเนี่ยนี่ไงกาแฟพี่อุ๊บวิริยะกาแฟอุ๊บวิริยะนงคอฟฟี่กาแฟนงคอฟฟี่อ้าวมันกินแล้วดียังไงอะไรยังไงถามเขาเลยดีกว่าเดี๋ยวถามเขาอ้าวพี่นงเชิญจ้าอย่าหันหลังดิทำไมผมมันขึ้นเป็นขยับขย่อนพี่นงก็ไม่ได้โชว์ผมกูโชว์โลโก้ขอบคุณพี่แดงโลโก้มึงไม่มีคนดูแล้วมานั่งด้วยกันน้องไม่มีผมในฉากนี้ครับเด็กหนึ่งมีอยู่ฉากก็ได้ไปแบ่งชั้นวรรณะวะมันก็อยู่ก็มาดีครับก็มาไอสัตว์เดินมาให้มันด่าพวกกูซะงั้นมาแล้วเด็กๆมาเลยมาแล้วเข้ามาเลยไม่ใช่มันนั่งที่ไหนก็ได้ก็หาพื้นที่มันด้วยนั่งบนรถนี่มันจะได้มีช่องทางทำมาหากินเหมือนแจ๊บอ่ะสนับสนุนไอ้หลุยอ่ะพี่หลุยไอ้หนองไอ้เกียรติพี่หน่อยแกคุ้มไม่กี่ปีหรอกเมื่อกี้บอกพี่โชว์โลโก้เสื้อโลโก้อะไรพี่โลโก้อะไรก็ทำซาลาเปาแล้วก็มาทำกาแฟหลังจากที่ทำบะหมี่แล้วเนี่ยบะหมี่ก็เฮ้ยเอาเก็บไปไหนอ่ะมันบังพี่หนองนะก็อยากให้บังบังดีกว่าไว้น้องนะนี่จะไม่ใช่บอสตบไปแล้วเนี่ยบอสจริงๆแล้วพี่หนุ่มก็เป็นตลกขยันมาตั้งนานแล้วตอนที่อยู่ซูเปอร์บอยเนี่ยเงินมันไม่พอครับ
ก็ไปเป็นชิปปิ้งขับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่เกือบตายทีนะพี่น้องทำไมพี่จริงๆมันตายไปแล้วไม่ใช่เกือบตายมันตายไปแล้วรถคว่ำอ่ะมันตายไปแล้วหมายความว่าเลิกเล่นตลกเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านก็ต้อง6โมงเช้าตื่นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากจรัญสิริวงศ์ขี่ไปคลองเตยไปขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารแดดร้อนๆเป็นเมสเซนเจอร์เหรอฮะตอนนั้นใช่แล้วคนนอนน้อยด้วยนะพี่ถือว่าเหนื่อยนะก็เสียไว้ใจมากเลยคือเขารู้ว่าเราอยากทำงานอยากหาเงินครับพี่น้องคือเขาก็ไม่ได้ใช้งานเราเยอะใช้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้น้องมึงมาถึงออฟฟิศเนี่ยแล้วมึงอยากหลับมึงหลับไปก่อนไม่มีที่ไหนก็ทำนี้หรอกจ้างคนไปหลับไม่มีหรอกบางทีก็นอนไปถึงเที่ยงบ่ายโมงเขาจะสำหรับให้ไปเบิกเงินก็ไปแต่เบิกเงินเนี่ยเอารถเก๋งไปมีอยู่ครั้งไปเบิกเงินให้เขา3ล้านแล้วคือหายไปทั้งวันเลยไปตั้งแต่บ่าย2หายไปถึง3ทุ่มเลยเป็นใครก็ตกใจที่ไปไหนกันอ่ะตอนนั้นมันมีเพจแพ็กลิงไม่ได้รู้เรื่องเลยไปหลับในปั๊มแล้วตื่นมาตกใจเลยโอ้โหข้อความเออแต่เสียเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่เอาเงินเขาเชิดหรอกเขารู้นิสัยเราอยู่เขากลัวว่าเราจะไปเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วมีอยู่ครั้งนึงขี่มอเตอร์ไซค์แดดร้อนเลยมันง่วงมากวันนั้นไม่ได้นอนเลยมันเหมือนแบบเฮ้ยกูเป็นอะไรวะมันเบลอไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใครจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงพอติดไฟแดงคือมันยังไม่ไฟเขียวเลยมันออกตัวไปเองเรานึกว่าก็คือมองอยู่อ่ะแต่เราถึงมันเป็นไฟเขียวคิดไปเองอ่ะเออพอออกไปดิรถเขาจอดอยู่หน้าแล้วก็ชนรถเขาเลยอ่ะอัดเลยอัดเลยอัดรถเขาตู้มเลยแล้วเราก็ลอยไปนอนบนหลังคาเขาก็ยังงงตัวเองอยู่ว่าทำไมกูอยู่บนหลังคารถเขาตัดพับไปทีเดียวไงเออมันลอยไปเลยอ่ะนี่เป็นรถเขามอเตอร์ไซค์เราชนอันนี้ก็ได้ไม่ได้อันนี้เป็นรถก็ได้เอ้ยไม่ได้ชนปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์ชนตูดปุ๊บมันก็ตัวเราลอยไปแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังคนขับยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ข้างบนเขาเปิดประตูรถมาเขาไม่ได้หันอย่างนี้เนี่ยเขาเปิดแล้วเขาหันขวาหันมองหันขวาเขาไปดูท้ายรถเอ้าแล้วก็หาคนไปไหนคนที่โดนชนไปไหนก็คือนอนอยู่ข้างบนหลังคาอ๋อแต่จนสุดท้ายเขาว่าตายมาได้แม่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่รักงานมากเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับงานถ้าทำอะไรแล้วต้องทำให้สุดแต่หนุ่ยจะรู้ไอ้เรื่องสายเนี่ยตลกเนี่ยบอกได้เลยที่พี่เป็ดเขาชอบนงเนี่ยที่เขารักนงเนี่ยพี่หม่ำก็เหมือนกันเขาเป็นคนตรงเวลาอยู่แล้วตัวเขาเป็นหัวหน้าคนแต่เขาตรงเวลาพี่หนุ่มตรงเวลาเราก็ต้องตรงเวลาแบบเขาเหมือนผมแหละผมคนตรงเวลาตรงเวลาเมื่อกี้รอตั้งครึ่งชั่วโมงนะรอร้อยเมียเปลี่ยนบูธใช่ใช่นี่มาสองคนนะถ้ามาคนเดียวจะไม่ค่อยสายท่านมุ้นนัดสิบเอ็ดโมงเนี้ยสิบโมงผมตื่นแล้วตื่นสิบโมงนัดสิบเอ็ดโมงครับพี่เอ๊ะถอดแมสก่อนพี่ถอดแมสก่อนมันกินได้ไม่ได้ไปกินที่ไหนมาเนี่ยแมสถูกๆเปิดมันจะเข้าได้ยังไงล่ะมันกันน้ำนี่ไงต้องก็ระวังตัวเองอย่าเข้าใกล้เขาอย่าเข้าใกล้เขากินน้ำระวังตัวนะอันนี้พี่ไม่ต้องมาถ่ายก็ได้ผมจริงต้องกลัวครับอิ่มยังไม่อิ่มแล้วเอาน้ำให้หนึ่งกินด้วยมานี่ไอ้หนึ่งเดี๋ยวต่อไปถ้าฉากไหนก็แล้วแต่หนึ่งมีทุกฉากนะครับไอ้หนึ่งนี่มีแต่คนไปสักคิ้วถาวรทำไมวะเมียมันเปิดร้านตอนนี้ไปไหนก็ไปเลยไปเมียมันกลางจักรไม่ชอบตรงสักคิ้วถาวรไอ้เจเจไงเมียมันเปิดร้านมันก็ลองกับคิ้วไอ้หนึ่งนี่แหละถ้าเป็นนายกเตี้ยเลยมึงไงเรียกว่าหนุ่มนะเป็นตลกที่ขยันคนหนึ่งเลยนะขยันมากแล้วก็แบบหาเงินเก่งอ่ะนี่ขนาดอายุมากตื่นมายังสดใสอยู่เลยนะดูแลร่างกายเราอายุ48แล้วเหมือนมาท็อกสินค้าไม่ไม่จะบอกว่าเราอายุมากแล้วรอยเหี่ยวรอยย่นนอนไม่เต็มอิ่มก็เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนจะทำยาลดความอ้วนไอ้ที่ลดความอ้วนไม่ใช่อยากหล่ออยากอะไรเลยอยากสุขภาพดีแล้วเข่ามันปวดน้ำหนักเยอะเกี่ยวน้ำหนักเยอะก็น้ำหนัก110โลอ่ะลดไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้กินไงคอฟดงคอฟฟี่เนี่ยตอนนี้เหลือ85กล่องนึงมี10ซองนะฮะ10ซองถ้าจะสั่งแบบชงเนี่ยแล้วก็ชงแล้วก็ผูกยางแล้วก็ใส่ในกล่องนี้มาให้แบบชงเลยมึงเพื่ออะไรวะงงไงเพราะว่าส่งให้ดูใช่มั้ยกาแฟผมเนี่ยทานร้อนได้ทานเย็นได้อ๋อเหรอแล้วตัวยาเนี่ยนะเราไม่ได้ใส่แบบยาแบบชุยๆเอาอะไรมาใส่ถ้าไม่ดีไม่ทำพี่น้องกินทุกวันไม่พี่ถึงได้เป็นคนสกปรกแบบนี้ป่ะพี่คือต้องบอกก่อนว่าวันนึงอ่ะเราต้องกินให้ได้ประมาณสัก2ซองน้องเล่นง่วงหมดแล้วเนี่ยเลยพี่จะพึ่งอะไรจะพึ่งคุยดิจะพึ่งคุยอย่าชวนคุยอย่าเทใส่ความอย่ากัดเขาพี่หลุยเดี๋ยวเขาไม่รู้ไหนผงกาแฟไหนละแคร์อันน้ำเย็นก็ได้อะพี่น้อง
ทานร้อนได้ทานเย็นได้มีน้ำขวดหนึ่งบนรถน้ำอุ่นๆน้ำไม่เย็นก็จริงวะเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเพราะว่าใส่น้ำแข็งก็ทานได้จริงนะโอเคนี่ก็เขย่าละโอ้ยเช็คเลยเหรอแล้วจะมีใครมาซื้อไหมเนี่ยได้แล้วอะเช็คแรงไปโอ้เช็คเย็นๆก็ได้เดี๋ยวเข้มข้นจะเข้มข้นเดี๋ยวดูเลยดูรสชาติเดี๋ยวกินให้ดูจริงอ่ะเปิดเลยแล้วปิดไว้นะได้เดี๋ยวปิดปิดให้เยอะเออมันก็ง่ายนะต้องต้มน้ำร้อนก็กินคือใครอยากกินกาแฟเย็นกาแฟร้อนก็คือตักถ้าตามเนี้ยเอาน้ำเย็นร้อนแล้วกินวันนึง2ซองก็ได้เพราะคาเฟอีนจะน้อยมากแล้วถ้าสมมติว่ากัดช่วงกลางที่ผมเขย่าก็ยังจะกำลังจะชงอยู่ยางพับขันเนี้ยผมเจอเมซอนก่อนเนี้ยผมว่าผมเข้าไปซื้อได้ไหมชอบอันไหนทานอันนั้นนะน้องแจนะไม่ได้ต้องถามไปเฉยได้แต่ถ้าชงไม่ทันอันนั้นคือด่วนไวใช่พี่ก็แล้วแต่เลยเอาที่สิ่งที่ชอบแต่จริงมันต้องลองก่อนมันต้องเปิดใจก่อนของคนนี้ใช่แล้วก็250บาทจริงๆแล้วกาแฟผมบอกก่อนว่าอยากให้ลองก่อนครับพี่น้องไม่ดีอยากกินหอมเย็นก็กินได้ร้อนกินได้เย็นกินได้แคลอรี่ด้วยได้พี่ชอบ1กล่องมี10ซองคิดว่าเอางี้ถ้าซื้อสุขภาพนะอันนี้ไม่ได้คุยตลกคุยมีสาระเลยวันนี้คือเพราะตรงนี้คือของกินน่ะถูกป่ะนะบอกได้เลยว่าคิดว่าทำตังหาย250ลองซื้อของผมดูเอ้ยอะไรวะดีมึงกินไปก็ชอบกินอยากจะเดินเลยนะกินแล้วอยากจะเดินเลยละก็อุดหนุนกันแล้วกันไม่ได้ดีนอกจากตอนนี้นะพี่หน่งทำกาแฟขายแล้วทำร้านบะหมี่หน่งเชิดชาติที่นครนายกแล้วตอนนี้ทำซาลาเปาด้วยโอ้ยกินคู่กับซาลาเปาทับหลีเราชูศักดิ์ก็ได้นี่ไงในเพจนะครับเพจหนงคอฟฟี่นะครับหนงคอฟฟี่ครับบายเฮอร์ชากาแฟส่งทั่วประเทศแต่ถ้าซาลาเปาตอนนี้ยังไม่ส่งนะถ้าจะกินกำลังจะมีแฟนชายกำลังจะมีแฟนชายทำแบบรถแฟนชายแบบว่างานอีเวนต์งานนอกเนี้ยอย่างสมมติตอนนี้มีงานศพงานแต่งงานบวชอะไรก็แล้วแต่เปิดบูธกับของกับข้าวเนี่ยบางทีมันเบื่อมันช้ามันอะไรเงี้ยซาลาเปาผมเนี่ยรถไปต่อจอดปุ๊บ1,000 ลูก 2,000 ลูกเปิดหลังคาปุ๊บนึ่งตรงนั้นร้อนๆกินร้อนๆก็เหมือนอารมณ์บะหมี่พี่นงอ่ะแหละคือเป็นแฟนชายครับเหมือนการไปทำงานเหมือนกันไปทำงานเหมือนกันสงกรานต์นี่สงกรานต์นี่เหมาได้เลยโอ้โหละลายน้ำเลยแป้งดิโอ้ยทำเป็นแทนดินสอพองอะไรมึงซาลาเปานะเว้ยส่วนผสมที่ผมใส่เนี่ยอย่างไส้เนี่ยโอ้โหมันต้องแมวไส้แมวฮะตอนนี้แมวหมดเหลืองูเหลือมไส้หมูก็ไม่ต้องช็อตอย่างนี้ด้วยมั้งมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะช็อตช่วยกับมุกมันเบาก็ช่วยช็อตดิทนดูได้เหรอไม่ช็อตให้มันได้ก็เอาแต่สิ่งดีดีกว่าสงสัยจริงๆเลยฮะว่าเคยคิดจะมาทำเพลงเนี่ยด้วยกันไหมพี่เพลงกับนุ้ยเหรอร้องคู่กันเลยเนี่ยผมไม่ชอบร้องเพลงแต่ไก่ไก่ก็คดยอดวิวเยอะแยะมากมายก็รู้แล้วเพลงไก่ไก่ถามว่าดังไหมดังแต่งานผับไม่ค่อยมีแต่งานวันเด็กเพลงเด็กชอบบางทีเชิญไปเรามีอยู่เพลงเดียวเพลงไก่ไก่ผมมีเพลงเดียวอย่ามาจ้างผมไปเลยเพลงเดียวคอนเสิร์ตที่ไหนก็ร้องเพลงเดียวอ่ะงั้นคุณหนุ่มก็ร้องไก่ไก่เนี่ย20รอบร้องจนไก่เปื่อยคุณหนุ่มเขาก็เนี่ยทำมาหากินอย่างนี้แหละเล่นตลกไปด้วยแสดงด้วยแต่งานแสดงเนี่ยอายุงานมันจะไม่ค่อยยืดยาวเนี่ยทำมาหากินอย่างเงี้ยดีที่สุดเลยเพราะหนุ่มเขาเป็นคนอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วอยู่ที่ไหนใครก็รักครับอยู่พี่เป็ดพี่เป็ดก็รักอยู่พี่หนูพี่หนูก็รักอยู่พี่หม่ำก็รักพี่เท่งก็รักอยู่ก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันนครนายกพี่เท่งก็เปิดตลาดเท่งถูกป่ะเปิดตลาดเท่งเปิดตลาดเท่งเป็นไงมั่งตลาดพี่เท่งเป็นตลาดชุยนี่แหละตลาดแบบช่างชุยมันชุยยังไงครับพี่หนุ่มคือเจ้าของไม่ค่อยดูแลคุณเท่งก็ไม่ค่อยดูแลอะไรมากมายนะแต่ก่อนนั้น40กว่าร้านค้าเยอะเดี๋ยวนี้ทยอยปิดไปทีละร้านทีละร้านมันช่วงโควิดด้วยเปล่ายิ่งช่วงนี้เข้าไม่ได้ฮะทำไมอ่ะขี้หมาเต็มตลาดเลยครับก็พวกแก๊งสามชาตินี่เขาทำอะไรแบบว่าเฮ้ยต้องแข่งเชียร์กันเหมือนน้ำปลาคุณหม่ำเป็นไงเออเห็นไหมอะไรนะสโลแกนเขาอะไรนะรสชาตินัวไม่กลัวใครรสชาติชั่วไม่กลัวใครรสชาตินัวไม่กลัวใครเออตอนนี้จะทำจมูกแล้วหม่ำเหรอหม่ำจะทำจมูกติดครูอ้วนหัวครูอ้วนทำอยากรอวันนี้นุชเหรอก็คือครูอ้วนชมไงเออแต่หม่ำท่านนี้หน้าตาสดใสก็นึกว่าผู้หญิงเขาชอบไอ้นี่มันใจง่ายเดี๋ยวก็หมดอีก4 ล้านเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็มีที่ไหนอะแต่ก่อนเนี่ยนัด10 โมงอัดจริงร้อยเนี่ย8 โมงถึงแล้ว
มีดอกกุหลาบมาวางหน้ารถกูอ้วนบ้างแบบเซอร์ไพรส์ไงเฮ้ยไอตัวนี้มันตื้อไอตัวนี้มันตื้อแต่ไม่ชมทางไอตัวนี้ตัวเงียบมันจะต้องดูกล้องจนปิดก่อนมันรู้ได้ตัวไหนเสียไม่เสียมันติดคูอ้วนตอนนี้ติดคูอ้วนแล้วคูอ้วนก็หลอกแดกกันที่แล้วพี่กับสุนารีจริงไหมใครนะสุนารีอันนี้หัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่าในฐานะที่เราสนิทกันนะมึงไปรายการไหนมึงจะทำเฮียกูนะว่าไงนะถ้ารักกันอ่ะรู้เขาก็รักกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็ใช้อีกแบบมึงให้มันตรงอย่าทำอย่างนี้กับกูนะไม่ถามกูแล้วโถใครกล้าทางกับหมอสุนินนะโอ้ยเยี่ยมคุณหมอครับกาแฟคุณหนองคุณหมอครับโอ้คุณหมอไม่เคยเห็นกาแฟเดี๋ยวคุณหนองให้คุณหมอมากินหน่อยนะจะได้แบบสดชื่นไอ้จ้าไอ้บอยไอ้หนุ่ยเขาพูดไปค่อยชัดตอนนี้ไอ้หนุ่ยรู้ไปหมดเลยนะพี่หนองก็รู้เรื่องบิดเท่งรู้เรื่องพี่หม่ำรู้เรื่องมึงกูก็รู้ยังไงโอเคไม่ก้าวไก่กันเวลาหมดแล้วโอ้ยยังมีเยอะแยะเลยนี่มึงยังไม่ลาเขาอีกเหรอเฮ้ยเขาไม่ลาฝากด้วยครับนงคอฟฟี่นะฮะแล้วก็ซาลาเปาชูซังครับผมมีนงแท้ชาไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนงมากนะครับรักกันเนี่ยอย่าไปทะเลาะทุกคนเฮ้ยพ่อเป็นเมียผมอ่ะกูก็รู้ไงแล้วพ่อมาทำกับเมียผมงี้ได้ไงแล้วทีมเมียกูอ่ะมีมาดูดนมได้เลยมียังบีบแค่ไรไอเด็กเฮียไอเด็กเฮียก็ต้องเป็นหนังบู๊เอ้ยเอ้าแล้วจะดูหนังอะไรหนังอีอุ้ยนี่จะเปิดแม็กซี่ยาวันนั้นพี่ป๋องมาทีเปิดมาปากเหม็นเหม็น